สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเหล็กมัจเจเรตซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตัวมินิคูเปอร์สีแดงคันนี้ครับดูรายละเอียดกันเลยครับมินิคูเปอร์สีแดงคันนี้ครับมาดูกระจังหน้าครับด้านหน้าฝากระโปรงจะเป็นสีแดงนะครับมีลายคาดขาวที่ฝากระโปรงแล้วก็จะมีโลโก้ของมินิคูเปอร์อยู่ด้านหน้านะครับไฟหน้าสีดำหมึกบึ้นนะครับมองเห็นช่องไฟปลัดหมอกด้วยนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้มองเห็นล้อแม็กครับล้อแม็กลายเซ็กซี่นะครับตัวล้อแม็กลายเซ็กซี่คันเล็กกระทัดรัดนะครับตามสไตล์มินิคูเปอร์นะครับด้านหลังจะเห็นไฟท้ายครับแล้วก็เห็นโลโก้นะครับโลโก้ของมินิคูเปอร์แล้วก็จะมีข้อความว่าคูเปอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับอีกฝั่งนึงครับก็จะมองเห็นล้อแม็กเช่นเดียวกันนะครับมินิคูเปอร์ดูด้านบนนะครับหลังคานะครับจะมีฮูดด้วยนะครับมีฮูดแล้วก็หลังคาจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นมินิคูเปอร์ตัวซ้ายแข็งนะครับมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะบอกนะครับตัวนี้มาเจอเวทนะครับ Made in Thailand อัตราส่วน1:57นะครับตัวนี้ก็จะบอกรถครับมินิคูเปอร์ World Racing นะครับ World Racing Car ตัวนี้เป็นตัวมินิคูเปอร์ตัว Racing ครับนะครับสวยงามครับน่าสะสมครับรถเหล็กมาเจอเหล็กมินิคูเปอร์สีแดงตัวนี้ฮะอันนี้ผมได้จากการเปิดไข่มาเจอเหล็กนะครับตัวนี้ถ้าส่องดูในไข่ก็ส่องดูดีๆก็จะเห็นโลโก้ของมินิคูเปอร์เลยฮะก็จะเห็นด้านหน้าเป็นลายของมินิคูเปอร์เลยครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับวิ่งเลยครับตัวนี้ล้อค่อนข้างใหญ่มาเทียบกับตัวรถนะดูล้อมันจะล้นออกมานอกรถเลยครับข้างเร็วฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องสีถูกคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ